สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมีบอร์ดเกมนะครับที่น่าเล่นนะครับแล้วก็อยากจะแนะนำทุกคนนะครับบอร์ดเกมตัวนี้นะครับมีชื่อว่า local election นะครับซึ่งเป็นบอร์ดเกมนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับเราจะมาจำลองสถานการณ์ท้องถิ่นนะครับว่าในบ้านของเราหรือในพื้นที่ของเราครับก็ต้องมีผู้นำท้องถิ่นหรือว่าเป็นนายกเทศบาลนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับซึ่งหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับและเรานะครับจะมีวิธีการเรียนรู้ยังไงให้เข้าใจกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับก็วันนี้นะครับเกมตัวนี้นะครับก็ตอบโจทย์กับทุกท่านเลยเกมตัวนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากสถาบันพระปกเกล้านะครับแล้วก็มูลนิธิฟรีดีฟนะครับเนามันประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผู้ร่วมพัฒนาบอร์ดเกมนะครับเป็นอีเล็กนะครับแล้วก็วิเศษนะครับออฟlearning นะบอร์ดเกมตัวนี้ถือได้ว่าเป็นบอร์ดเกมที่สวยงามนะครับแล้วก็น่าเล่นจริงๆซึ่งวันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับภาพรวมของเกมนะครับเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมแห่งการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับซึ่งจะให้ผู้เล่นนะครับจำลองตนเองนะครับเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือว่าเป็นชาวบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ท้องถิ่นนะครับในการที่เราจะเลือกผู้นำหรือเราจะเลือกผู้ที่จะมาเป็นผู้แทนของเราในการพัฒนาบ้านเมืองครับเราจะต้องดูวิสัยทัศน์ดูนโยบายดูอุดมการณ์ของเขานะครับว่าเขามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นผู้นำเราได้หรือเปล่านะครับก็อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็มีหลายอย่างมากๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้แกะออกมาให้ทุกท่านดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูทีละชิ้นเลยเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้เลยครับเป็นบอร์ดท้องถิ่นเล็กนะครับแล้วก็ตรงกลางของเราเลยนะครับจะเป็นบอร์ดเลือกตั้งลงคะแนนนะครับเวลาเราเลือกตั้งท้องถิ่นเราก็จำลองแบบนี้เลยนะครับนี่สมจริงมากๆเลยนะครับต่อไปครับเป็นบอร์ดท้องถิ่นขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีบริบทในการปกครองนะครับแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการ์ดโครงการนะครับนี่การ์ดโครงการให้เราสุ่มเลือกนะครับว่าการ์ดโครงการเราจะทำโครงการอะไรบ้างนะครับมีบัตรเลือกตั้งนะครับบัตรเลือกตั้งแล้วก็บัตรผู้สมัครนะครับผู้สมัครลงคะแนนของเรานะครับแล้วก็จะมีการ์ดความฝันนะครับซึ่งการ์ดความฝันตรงนี้อ่ะครับเราจะนำมาใช้เพื่อที่จะมาสรุปตอนท้ายว่าเราอ่ะสามารถวางแผนแล้วก็สามารถเลือกผู้นำที่จะตอบโจทย์กับความฝันเราได้หรือเปล่านะครับต่อไปก็จะเป็นการ์ดโทเค็นนะครับที่บอกถึงว่าในแต่ละโครงการจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นการ์ดโทเค็นสาธารณูปโภคนะครับจะเป็นรูปบ้านนะครับและก็การ์ดโทเค็นภาพลักษณ์นะครับจะเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็การ์ดโทเค็นเศรษฐกิจนี่เลยครับก็จะเป็นรูปเหรียญเงินนะครับและอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการ์ดโทเค็นเป็นการคัดมานะครับก็จะเป็นบอร์ดเกมของผู้เล่นนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเกมนี้มีความพิเศษมากครับคือเกมนี้ครับสามารถเล่นได้ 3-5 คนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงอายุนะครับตั้งแต่อายุ10ปีเป็นต้นไปนะครับและบอร์ดเกมอันนี้ครับใช้เวลาเล่นประมาณ30นาทีเองนะครับแล้วก็ลืมไปเลยนะครับในกล่องนี้ก็ยังมีโทเค็นนะครับที่เป็นตัวกลมๆนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด5สีนะครับแล้วก็มีตัวสนับสนุนครับตัวคูณ2นะครับที่ใช้ในการทำโครงการในบอร์ดเกมด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นโทเค็นที่เป็นสัญลักษณ์น่ารักน่ารักนะครับก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับภายในกล่องของบอร์ดเกมเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับก็ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของการจัดเตรียมเกมนะครับก็ลักษณะการจัดเตรียมเกมก็จะมีลักษณะตามที่ผมได้วางไว้เลยนะครับก็จะมีบอร์ดเลือกตั้งนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ซ้ายมือของผมจะเป็นบอร์ดท้องถิ่นใหญ่แล้วก็ขวามือของผมจะเป็นบอร์ดท้องถิ่นเล็กนะครับและด้านหน้าของผมก็จะมีการวางโครงการวางบัตรผู้สมัครวางบัตรเลือกตั้งแล้วก็วางโทเค็นต่างๆนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับเราจะเล่าแบบสโคปง่ายๆก่อนนะครับวิธีการเล่นของเรานะครับใน
ในการเล่น1เกมนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3รอบซึ่งในแต่ละรอบนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4ช่วงนะครับช่วงแรกนะครับจะเป็นช่วงของผลโครงการครับช่วงที่2จะเป็นช่วงของการเลือกตั้งนะครับช่วงที่3นะครับก็จะเป็นช่วงของการเกิดนโยบายและช่วงสุดท้ายช่วงที่4นะครับจะเป็นการพัฒนาท้องถิ่นนะครับซึ่งในแต่ละช่วงเราก็จะวนกันสลับผู้เล่นไปนะครับก็เป็นวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกมนี้นะครับผมเชื่อได้ว่าทุกท่านนะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็การดูวิสัยทัศน์การดูมุมมองของผู้นำนะครับว่าเราจะเลือกเขาจากนโยบายจะเลือกเขาจากวิสัยทัศน์เป็นยังไงนะครับและในการเลือกแต่ของเราแต่ละครั้งนะครับก็มีผลทำให้บ้านเมืองของเรานะครับมีการขับเคลื่อนหรือการพัฒนาต่อไปครับก็เป็นการแนะนำบอร์ดเกมท้องถิ่นเบื้องต้นนะครับแล้วก็สำหรับวิธีการเล่นนะครับหากติดใจนะครับก็สามารถติดตามช่วงต่อไปได้เลยครับสำหรับวันนี้การแนะนำบอร์ดเกมต้องขอจบไปก่อนนะครับขอขอบคุณครับ